บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชเราฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามิดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอะลิมฮุตะอ์วีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับวันนี้เป็นบรรยายศุกร์นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะณมูลที่รอฟานนะครับเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์พี่น้องนะตามปกติถ้าไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยก็จะมีพี่น้องมาร่วมรับฟังการบรรยายนะก็หลายท่านนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับไม่มีใครนะพี่น้องนะก็มีฉันแล้วก็มีตากล้องเนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการบรรยายศาสนธรรมแล้วก็ถ่ายทอดผ่านไปทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะครับช่องรอฟานทีวีแล้วก็ผ่านไปทางด้านของไลฟ์สดนะครับแล้วก็ติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางเฟซทาง YouTube ของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่คือการทำงานพี่น้องศาสนาการทำงานศาสนาที่ไม่มีการหยุดพักบางคนบอกโควิดมาแล้วเลิกสอนไหมไม่เลิกพี่น้องตราบใดที่ชัยฏอนยังทำงานอย่างเข้มแข็งชัยฏอนยังทำงานกันอยู่คนที่ทำหน้าที่ในการเรียกร้องสู่สัจธรรมจะต้องไม่มีการอ่อนล้าหรือหยุดพักนะครับดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับวันนี้ในการบรรยายศาสนธรรมเนี่ยผมก็อยากจะให้พี่น้องที่ชมอยู่โดยเฉพาะทาง Facebook นะครับทาง Facebook Live เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบเนี่ยได้ฟังบรรยายด้วยแล้วก็นำเรียนก่อนจะเข้าเรื่องของการบรรยายบอกว่าอาจารย์ครับวันนี้ไม่ได้ใส่แมสหรือเปล่าครับไม่ได้ใส่พี่น้องที่ไม่ได้ใส่อันเนื่องมาจากว่าเป็นการบรรยายคนเดียวพี่น้องครับเป็นการบรรยายคนเดียวถ้ามีคนบรรยายด้วยนะครับ2คน3คนหรืออยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านเนี่ยนะครับหรือมีคนจำนวนมากอันนี้จำเป็นต้องใส่แมสนะครับอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบที่ได้แจ้งนะครับมาทางระเบียบในการออกอากาศอันนี้นำเรียนก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยังไงผมจัดคนเดียวนะครับอันนี้บรรยายอยู่คนเดียวเลยนะคราวนี้มาเข้าสู่เรื่องราวของหัวข้อในวันนี้นะครับเขาให้หัวข้อว่าความเสียสละคือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าเสียสละพี่น้องเป็นภาษาไทยนะแต่หลายๆอย่างเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราจะอธิบายคำภาษาไทยเนี่ยนะมันจะมีความหมายที่ครอบคลุมในคำนั้นแต่เวลาที่เราพูดในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยความเสียสละในหลักการศาสนาเนี่ยก็จะมีคำจำกัดความที่ครอบคลุมหรือให้คำจำกัดความที่ชัดเจนมากขึ้นจุดประสงค์หลักนะครับของการเสียสละพี่น้องลองไปถามคนที่เป็นมุสลิมเป็นคนที่ผู้ศรัทธาเนี่ยเขาหวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในผลบุญที่เขาจะได้รับในโลกหน้าดังนั้นหัวข้อนี้เนี่ยจึงเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันพี่น้องครับสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมักจะมีการสั่งสอนกันให้อะไรพี่น้องให้เอาตัวรอดนะมีคำพูดที่บอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเคยได้ยินไหมอย่าไปให้ถ้าให้แล้วเดี๋ยวเราจะซวยเดี๋ยวเราจะอะไรเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนบางคนก็ซึมซับพี่น้องเด็กๆบางคนขอมาอัพนะพ่อแม่เนี่ยเขียนชื่อไว้กับยางลบเขียนชื่อเอาไว้ในกล่องดินสอไอเขียนชื่อไม่เป็นปัญหาหรอกพี่น้องพอเด็กเนี่ยเวลาที่เขาทำของหายจะได้ตามได้แต่สั่งเลยบอกว่าลูกเอ้ยใครมาขอสีอย่าให้นะใครมาขอยืมยางลบอย่าให้นะ
ใครมาขอใช้ปากกาอย่าให้สอนให้เห็นแก่ตัวแล้วพี่น้องตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วเวลาที่ลูกไปขอคนอื่นขอได้เวลาไปเอาของคนอื่นเอาได้แต่เวลาจะให้คนอื่นอย่าให้นะลูกเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาต้องซื้อให้ใหม่พี่น้องไอ้เรื่องของหายกับเด็กเนี่ยของคู่กันลูกฉันพี่น้องบางทีได้มาคนละสีใส่รองเท้ากลับมาบ้านฉันก็บอกลูกฉันมิกซ์หรือเปล่านะขาไปเนี่ยใส่สีเดียวกันคู่เดียวสีเดียวกันพอกลับมามีคนละสีกลับมาเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอย่าสอนให้เด็กเนี่ยบอกว่าอะไรการให้นั้นจะทำให้เกิดปัญหาไม่ใช่พี่น้องการให้นั้นถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะให้คนเนี่ยพี่น้องเป็นไงช่วยเหลือแล้วก็ได้ความรักความเอ็นดูขึ้นด้วยเพราะในสังคมปัจจุบันนี้มักจะสอนให้แข่งกันทุกด้านพี่น้องด้านอะไรอ่ะด้านดุนยาเท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถหรูๆนะแสวงหาชื่อเสียงอำนาจต่างๆลาภยศต่างๆพี่น้องเกียรติยศต่างๆในดุนยานะครับอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องดุนยาเนี่ยนี่คือสังคมปัจจุบันนะคนดีเนี่ยกลายเป็นคนรวยไปแล้วพี่น้องคือไม่ได้เอาเรื่องของจริยธรรมมาจับเท่าไหร่แต่ใช้เรื่องของสถานะในเรื่องของความมั่งคั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มาวัดความดีงามเป็นเรื่องของการคลั่งไคล้วัตถุนิยมนี่สังคมนะพี่น้องทุกวันนี้วัตถุนิยมแม้กระทั่งเอาที่ง่ายๆที่สุดพี่น้องเราคุยเรื่องความเสียสละที่เป็นพื้นฐานเลยก็คือเวลาที่เราขับรถเนี่ยไอ้น้องลองดูนะเวลาขับรถเนี่ยถ้าไม่มีน้ำใจนะเราเขียนตามกฎระเบียบที่กรมขนส่งเนี่ยเขาระบุเอาไว้เนี่ยจะกลับรถได้เนี่ยต้องมีระยะห่างเท่านั้นเท่านี้ปรากฏว่าพี่น้องเราไปกลับรถแถวสาทรขอโทษนะแถวพัฒนาการบ้านผมเนี่ยรอให้รถห่างน่ะรอไปเหอะครึ่งชั่วโมงพออะไรรถมันมาติดกันน่ะมันก็ต้องแย่ไปจิ้มไปเรื่อยๆขอทางไปเรื่อยๆปรากฏว่ามือใหม่พี่น้องไม่ไอตอนกลับรถเนี่ยไม่กล้ากลับเพราะมันยังไม่ได้ระยะห่างกลัวข้างหลังเป็นไงบีบแต่ดีบแต่ไม่พอให้โอวาทด้วยแม่ด่าด้วยดังนั้นพี่น้องครับบางคนเนี่ยเวลาเปลี่ยนเลนของมาอัพนะอันนี้เล่าถึงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยไม่เปิดไฟเลี้ยวฮัสมันรู้ไหมทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาบอกเขาเปิดแล้วไม่ได้เลี้ยวหรอกไม่ได้เปลี่ยนหรอกเพราะเวลาเปิดไฟเลี้ยวปั๊บคนจะเร่งเครื่องมาทันทีเลยไม่ให้เข้าเขาก็เลยบอกว่าต้องไม่เปิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวพอเปิดปั๊บไม่ให้เข้าซึ่งตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเห็นไฟเลี้ยวเราต้องให้ทางนี่เรียกของเรื่องของการมีน้ำใจการบนท้องถนนการเสียสละแม้กระทั่งที่เป็นข่าวเป็นข่าวเลยพี่น้องรถพยาบาลเห็นไหมเปิดไฟวีวอวีวอวีวอมาเนี่ยไอ้นั่นไม่สนโลกอะพี่น้องขับแช่อยู่เลนขวาเขาก็บอกรถพยาบาลไม่มีพวงมาลัยเหรอเลี้ยวไม่ได้เหรอไม่ใช่พี่น้องผมเนี่ยเคยนั่งนะไม่ใช่นั่งนะนอนบนเตียงรถพยาบาลมาแล้วตอนที่เข้าโรงพยาบาลพี่น้องโรงพยาบาลหนองจอกย้ายไปโรงพยาบาลศิรินธรพี่น้องรู้ไหมว่าแค่คอสะพานอย่างเดียวเนี่ยฉันก็แย่แล้วนะมันตึกตักตึกตักตึกตักแล้วไหนจะรถจะเปลี่ยนเลนซ้ายเป็นเลนขวาเนี่ยตกเลยนะพี่น้องนะเขาก็เลยไม่ให้อะไรไม่ให้รถพยาบาลเนี่ยหรือรถที่นำผู้ป่วยส่งเนี่ยนะฉุกเฉินเนี่ยเปลี่ยนเลนบ่อยเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของคนที่เจ็บคนที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกกระเดื่อนกระดูกเดี๋ยวกระดูกมันจะเคลื่อนนะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนี่ขนาดในเรื่องของท้องถนนเนี่ยพี่น้องยังจะต้องมีน้ำจิตน้ำใจกันเลยคราวนี้มาดูต่อว่าแล้วถ้าเกิดคนเราเนี่ยไม่มีน้ำจิตไม่มีน้ำใจกันไม่เสียสละไม่รู้จักที่จะแบ่งปันกันเนี่ยพี่น้องสังคมเราจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยพี่น้องครับจะเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวที่ฉันบอกนะคนจะเห็นแก่ตัวสองเกิดความโลภเพราะไม่รู้จักจะเสียสละรู้จักจะบริจาคเมื่อโลภแล้วอย่างที่สามตามมาอย่างแน่นอนตระหนี่ทีเหนียวซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อิสลามนั้นประณามเอาไว้อิสลามประณามเรื่องของการเห็นแก่ตัวพี่น้องสองประนามเรื่องของความโลภอันที่สามประนามเรื่องของความตระหนี่ทีเหนียวซึ่งมันจะขัด
มันจะขจัดด้วยกับความเสียสละนี่แหละถ้าคุณรู้จักคำว่าเสียสละความโลภคุณจะไม่มีความตระหนี่ที่เหนียวจะไม่มีความเห็นแก่ตัวก็จะไม่เกิดคำเดียวเลยพี่น้องเสียสละสามอย่างนี้ที่อิสลามบอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ประณามก็จะหายไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรอัลลอฮ์บอกว่าไงพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อโอ้อวดตะกาซุรก็คือมีอย่างเยอะมีอย่างมากมายถามว่าใช้หมดไหมไม่หมดหรอกพี่น้องลองดูนะคนที่มีสตังระดับร้อยล้านเนี่ยพันล้านอันนี้ไม่ต้องมาถามฉันนะอันนี้ไม่เฉียดเลยพี่น้องนะแค่หลักล้านนี่ก็ยังไม่เฉียดเลยนะคราวนี้เนี่ยคนมีเยอะๆแบบเนี้ยถามว่าใช้หมดไหมพี่น้องเอาแบบใช้ปกตินะบางคนบอกแหมทำไมไม่หมดล่ะอาจารย์ซื้อรถคันละ10ล้านคันละ20ล้านซื้อเรือยอทจะซื้อทำอะไรเรือยอทใช่ไหมเอาที่แบบใช้จำเป็นเนี่ยกินข้าวเนี่ยพี่น้องไปเดินตลาดนัดเนี่ยจะใช้สักกี่บาทคงไม่หมดเป็นล้านหรอกจริงไหมเออไปเที่ยวบางแสนหมดไปล้านหนึ่งอย่างเงี้ยมีไหมพี่น้องมันคงไม่หมดขนาดนั้นหรอกนะคือมีเอาไว้เนี่ยสะสมเอาไว้เพื่อที่จะอวดเพื่อที่จะให้คนนั้นสรรเสริญเยินยอพี่น้องครับไอพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะซึมไปเรื่อยจนกระทั่งไม่รู้ตัวกลายเป็นคนขี้เหนียวกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนที่อยากจะมีความโลภท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะถึงบุคคลที่มีความโลภเนี่ยนบีเปรียบเทียบนะครับว่าลูกหลานอาดัมเนี่ยถ้าหากว่าเขานั้นได้ครอบครองภูเขาที่ทำมาจากทองคำภูเขาที่ใหญ่แล้วก็เป็นภูเขาที่มีแต่ทองคำพี่น้องเขาก็อยากจะมีลูกที่สองนบีบอกว่าเมื่อใดล่ะพี่น้องครับที่เขาจะพอใจในสิ่งที่เขามีก็คือเมื่อดินมันเต็มปากในรายงานก็หมายถึงตายนั่นแหละคนเราถ้าไม่รู้จักที่จะข่มใจตัวเองความโลภเกิดขึ้นผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยในก่อนหน้านี้มีข่าวเนี่ยพี่น้องครับกลโกงของคนที่อยากจะได้เงินชาวบ้านเนี่ยก็เล่นกับความโลภเนี่ยทำยังไงรู้ไหมไปนั่งกินคงกินข้าวแล้วก็ไปเอ่ยบอกว่าเนี่ยแล้วก็อาจจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็บอกว่าเนี่ยตังอยู่ต่างประเทศอยู่หมื่นล้านพี่น้องคือพันล้านเนี่ยผมแนะนำนะบางทีอาจจะมีนะมุสลิมเราพันล้านน่ะอันนี้ไม่ใช่เงินเป็นตำลึงขึ้นไปพันที่ร้านพี่น้องบอกว่านี่มีอยู่พันล้านเหรอใช่ไปดูสิตำลึงพันอยู่ที่ร้านมันคนละอย่างอันนี้บอกว่ามีหมื่นล้านอยู่ที่ไหนพี่น้องอยู่ต่างประเทศสามีเก่าเป็นฝรั่งเป็นเศรษฐีตายแล้วก็ทำมรดกไว้ให้แต่เงินยังไม่สามารถเข้ามาในประเทศได้ต้องไปผ่านกรมศุลกากรไปผ่านนู่นผ่านนี่เนี่ยอัลลอฮ์ถ้าเงินเข้ามานะสบายเลยไอ้นั่นก็ถามว่าแล้วต้องใช้ค่าดำเนินการเท่าไหร่ก็ 500,000 มั่ง 100,000 มั่งปรากฏว่าไอ้นี่ก็เลยเสนอเลยบอกว่าเนี่ยถ้าฉันได้มาเนี่ยจะให้ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านพี่น้องเป็นไงครับโอนให้เขาเฉยเลยพี่น้องครั้งละแสนครั้งละ 200,000 เพราะอยากจะได้ตังค์เขา 2,000 ล้านรู้ไหมโอนไปเท่าไหร่30กว่าล้านพี่น้องตัวเองมีตังค์30ล้านเนี่ยถือว่ามหาศาลแล้วแต่นี่ไงความโลภอยากจะได้ 2,000 ล้านให้เขาไปฟรีๆเลยนี่ข่าวที่เกิดขึ้นนี่แหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อความโลภมาความหายนะก็ตามมาด้วยพี่น้องต้องอะไรนะต้องเข้าใจก่อนนะในดุนยาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่ได้เกิดความยากลำบากนะอันนี้พูดก่อนนะปกติของเรื่องดุนยาพี่น้องจะได้ริสกีก็ต้องเหนื่อยริสกีต้องออกไปแสวงหาแต่ถ้าเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยอันนี้ได้แบบไม่เหนื่อยทำไมอาจารย์พูดแบบนั้นแหละได้ไม่เหนื่อยก็พี่น้องลองดูสิอยากจะมีบ้านในสวรรค์ละหมาดซุนัต12รอกอะห์รอวาติบนี่บางคนเก็บไปแล้วนะก่อนซุบฮ์2รอกอะห์เดี๋ยวดูรีเก็บอีกก่อน4หลัง2
แล้วไปเก็บมักริบอีกหลัง2เก็บอิชาอีกหลัง2 12รอกอะห์ได้แล้วบ้านหลังนึงในสวรรค์ฉันจะปลูกบ้านหลังนึงนี่พี่น้องช่างเขาบอก3ล้านนี่เกาหัวเลยนะเครียดจะมีบ้านสักหลังนึงเนี่ยพี่น้องเครียดมั้ยในดุนยาเครียดต้องซื้อที่แต่ถ้าอยากจะมีบ้านในสวรรค์ของอัลเลาะห์ละหมาด12รอกอะห์กี่นาทีเนี่ยถึงชั่วโมงมั้ยมึงยีถึงชั่วโมงมั้ยเนี่ยเวลาจะละหมาดนี่ต้องแบกอะไรไหมไม่ต้องเลยขอให้เราทำแล้วกันดุนยาเนี่ยเหนื่อยพี่น้องแต่ถ้าอาคิเราะห์อยากจะได้ผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องถึงเหนื่อยเหมือนดุนยาง่ายกว่าดังนั้นพี่น้องครับเวลาที่ความโลภมันเข้าครอบงำแล้วเนี่ยเมื่อจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งอัลลอฮฺบอกว่าฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรตอนไหนอะมันทำให้เพลินจนกระทั่งเขานั้นเข้าไปอยู่ในหลุมฝังศพนั่นแหละเพิ่งจะรู้ตัวอัลลอฮ์นี่ไอ้ที่เก็บเอาไว้เยอะแยะเนี่ยนะเอาไว้ให้ลูกมันผ่านไม่รู้ลูกมันดูอาดีหรือเปล่านะมูดายอจะตายสักทีฉันได้สบายดูมันดูอาดีอ่ะพี่น้องไปเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคอยไปดูว่ายอเก็บตังค์ไว้ตรงไหนบ้างนี่ไงผมเคยเจอนี่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่อย่าให้เกิดขึ้นนะพี่น้องคืออะไรรู้ไหมวันวันหนึ่งไม่ได้คิดจะทำมาหากินคิดหวังจะเอาตังค์ของพ่อแม่หวังทรัพย์สมบัติพ่อแม่อย่างเดียวเนี่ยน่ากลัวนะอิสลามไม่ได้สอนให้แบบนี้พี่น้องเรื่องมรดกเนี่ยยังไงอ่ะหลักการศาสนากำหนดไว้อยู่แล้วแล้วมันมั่นใจขนาดไหนล่ะพี่น้องว่าเราจะไปก่อนลูกลูกจะไปก่อนพ่อแม่หรือเปล่ากี่มากน้อยแล้ววันก่อนไปเยี่ยมตัวสวยนะตัวชื่นเนี่ยออกทีวีหน่อยพี่น้องเผื่อตัวชื่นดูอยู่โต๊ะมีลูกกี่คน10คนตอนนี้เหลือกี่คนโต๊ะบอกมี3คนและที่เหลือล่ะไปก่อนโต๊ะแล้วนี่ไงพี่น้องไป7คนน่ะเหลืออยู่3ไปก่อนโต๊ะแล้วนี่ไงฉันถึงบอกว่ากี่มากน้อยแล้วที่หวังทรัพย์จากพ่อแม่แล้วไปก่อนแล้วถามว่าเวลาฉันตายปั๊บเนี่ยมรดกให้ถึงพ่อแม่มั้ยถึงพ่อแม่อีกกลายเป็นมาได้มรดกฉันอีกแต่ฉันไปก่อนเพราะตายหลังตายก่อนอันนี้มีผลเรื่องมรดกคราวนี้ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรามาเรียนรู้ไหมครับว่าคำว่าเสียสละเนี่ยนะในหลักการศาสนาว่าอย่างไรคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เตือนเรื่องความตนีเอาไว้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวัตตะกุนวัตตะกูวัตตะกุชชุฮะฟะอินนัชชุฮะอะห์ละกะมันกานะกับละกุมอะคอรอญะฮูมุสลิมนบีเตือนประชาชาติของท่านบอกว่ายังไงครับจงระวังความตระหนี่เพราะแท้จริงความตระหนี่นั้นมันทำลายประชาชาติก่อนหน้าท่านมาแล้วนบีบอกแล้วนะว่าก่อนหน้านี้ที่ประสบกับหายนะเพราะเรื่องของความตระหนี่นบีกำชับให้ดูแลคนที่อยู่รอบบ้านใครอ่ะเพื่อนบ้านพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเวลาจะปลูกบ้านเนี่ยต้องเลือกเพื่อนบ้านก่อนนะเพราะนั่นคือสิทธิที่เราจะต้องให้กับเขาดังนั้นใครไปปลูกบ้านเป็นเศรษฐีอัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะปรากฏว่าข้างบ้านเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอันจะกินเนี่ยท่านโดนสอบนะพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทัศมันนะคนเราเนี่ยเวลาบ้านเศรษฐีก็จะอยู่บ้านเศรษฐีต้องไม่สังเกตสิหมู่บ้านเนี่ย ขอมาอัพนะหมู่บ้านเนี่ยเอาขายหลังละ80ล้านเนี่ยมีอยู่10หลังสมมุติพี่น้องมันจะมีสักหลังนึงไหมพี่น้องเป็นกระต๊อบอันนั้นคนงานหมู่บ้านนั้นมีกระต๊อบอยู่มีไหมก็จะเป็นลักษณะที่อยู่ในฐานะเดียวกันนี่พูดถึงหมู่บ้านขออนุญาตจิบน้ำสักนิดนึงนบีกำชับพี่น้องครับให้สิทธิกับเพื่อนบ้านแล้วก็ใส่ใจถึงความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านนี่คือความเสียสละอย่างนึงพี่น้องนบีบอกว่าวัลลอฮี
ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุมินมันบาตะชะบานันวะจารุฮูจาอิอ์นบีบอกว่าไงความศรัทธายังไม่สมบูรณ์สำหรับคนที่นอนหลับแล้วก็ท้องอิ่มนอนหลับท้องอิ่มวะจารุฮูจาอิฮ์และก็เพื่อนบ้านของเขานั้นเป็นไงพี่น้องกำลังหิวโหยนะศรัทธายังไม่สมบูรณ์แสดงว่าความเป็นอยู่ของคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นการบ่งชี้ถึงอีมานในหัวใจของเราก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนบ้านมองในมุมที่กว้างกว่านั้นอาจารย์แล้วถ้าไม่ใช่เพื่อนบ้านแล้วเราจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเขาได้ไหมหะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพี่น้องก็คือหะดีษบอกว่าลายุมินูอะฮาดุกุมฮัตตายูฮิบบะลิอะคีฮิมายูฮิบบุลีนัฟซีความศรัทธาของคนใดคนหนึ่งเนี่ยในหมู่พวกเจ้ายังไม่สมบูรณ์ฮัตตาจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาลิยูฮิบนะฮัตตายูฮิบบะลิอาคีฮิมายูฮิบบุลินัฟซีฮีเหมือนกับที่เขารักตัวของเขาเองเวลาที่เรารักตัวเองพี่น้องเวลาที่เราจะซื้ออะไรให้กับตัวเองเนี่ยเราต้องพรีเมียมนะสังเกตไหมคนมีตังเนี่ยอย่างของฉันเนี่ยพอใส่พรีเมียมปั๊บโอ้โหดูดีเลยแต่พรีเมียมจริงนะไม่ใช่ว่าไปใส่เล่นๆนะอันนี้พรีเมียมจริงทุเรียนอย่างเงี้ยไม่รู้อาจารย์ยาฟัดมาแล้วพกมาด้วยเปล่านะเห็นเมื่อก่อนไปเลือกทุเรียนอยู่ซื้อทุเรียนเนี่ยพี่น้องใครจะซื้อแบบเละๆขมๆมาเลยเม็ดใหญ่ๆนะกินแล้วเหมือนกวนมาแล้วอ่ะซื้อกินเองอย่างนี้ไหมแม้ต้องเอาแบบคัดอย่างดีภูสวยๆกรอบนอกนุ่มในนะพอเราซื้อให้ตัวเองกินปรากฏว่าวันนี้พี่น้องแม่อยากจะไปทำบุญที่รอฟานหน่อยยี่อันไหนถูกสุดล่ะบางยีบอกนี่เลยเศษทุเรียนเละไม่ต้องกลัวความขมอันนี้ขมเข้ายังเส้นเลือดขมยังกระเพาะนี่แหละเอานี่แหละทำบุญนี่ถามว่าเราปฏิบัติตามหะดีษบทนี้ไหมเนี่ยที่เวลากับตัวเองเราเลือกอย่างดีพี่น้องแต่เวลาเราจะให้กับคนอื่นเราไงเราเอาของเสียๆไปให้เขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะดังนั้นพี่น้องครับเรารักตัวเองอย่างไรเราปรารถนาตัวเองอย่างไรเราก็ให้กับพี่น้องเหมือนที่เราให้ตัวเองนั่นแหละนี่คือการรักพี่น้องของเราเราชอบเราอยากโดนด่าไหมพี่น้องมีใครบ้างมีความสุขวันนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้โหมีความสุขจังเลยได้โดนด่าไรเมื่อเราไม่อยากโดนด่าเราก็อย่าไปด่าคนอื่นที่โดนกับเราเนี่ยโวยวายพี่น้องแต่คนอื่นเรื่องเล็กอย่าทำแบบนั้นเข้าใจนะกับเรื่องโดนกับตัวเองเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่ยอมไม่ได้แต่ไปทำเขาเนี่ยเป็น10ครั้งแล้วเนี่ยโอ้ยเขาก็ทำกันทั้งนั้นเละนี่เห็นไหมนี่คือความเห็นแก่ตัวพี่น้องนะหรือเอาแต่ได้นะครับคราวนี้มาดูความหมายของคำว่าเสียสละภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัลอีซารมีความหมายแบบนี้พี่น้องครับอัตตะกดีมุลอินซานิกอยรอฮูอะลานัฟซิฮีฟีมาฮูวะฟีฮาจะตินอิไลมินอุมูริดดุนยาอิบติกออัสซะวาบิลอาคิเราะห์นี่คือความหมายของคำว่าเสียสละฟินอิสลามในอิสลาม
ตักดีมุลอินซานนี่นะตักดีมุลอินซานนี่กอยรอฮูอาลานับซีฮีการยอมสละความจำเป็นของตนเองและยึดความจำเป็นของผู้อื่นมาก่อนนะมินอุมูริดดุนยาในเรื่องที่เกี่ยวกับดุนยาอันนี้พูดถึงดุนยาพี่น้องบางคนเนี่ยเสียสละเรื่องซอฟอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องซอฟสมมุติเราเคยเจอนะซอฟว่างอยู่ข้างบนว่างอยู่บางยีก็เขาสิอาจารย์ขึ้นก่อนไอ้นั่นก็บอกยีขึ้นก่อนไปไปมามาพี่น้องช่องว่างไม่มีใครขึ้นไอ้นี้บอกเสียสละไหมเนี่ย อันนี้ไม่ใช่เรื่องอาคีรอต้องขนขวายฉกฉวยรีบเร่งเอ้ยไม่เป็นไรเขาบริจาคไปก่อนเดี๋ยวฉันทีหลังอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เสียสละมีไหมเออให้บริจาคไปก่อนเดี๋ยวฉันทีหลังเรื่องอาคีรอไม่มีคำว่าเสียสละนะพี่น้องแปลว่าต้องเต็มที่เห็นช่องว่างปั๊บขึ้นเลยพี่น้องถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเสียบเลยเสียบขึ้นไปเลยนะเพราะอะไรเพราะนี่เรื่องความผลบุญเพราะว่าแต่ละซอบเนี่ยผลบุญต่างกันถูกไหมซอบที่ดีที่สุดคือซอบแรกเห็นช่องว่างปั๊บขึ้นไปได้ปั๊บขึ้นเลยพี่น้องเฮ้ยแกแหละนี่มันเรื่องอาคีรอเรื่องความดีแต่ถ้าเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องดุนยาเรื่องอาหารเนี่ยปรากฏว่าเหลือชิ้นสุดท้ายอันนี้เขาเรียกชิ้นเกรงใจอันนี้เสียสละได้อาจารย์เอาเลยฉันกินมาแล้วอันนี้ไม่เป็นปัญหาพี่น้องอันนี้เสียสละได้และที่เขาเสียสละพี่น้องเขาหวังอะไรเนี่ยในคำจำกัดความอิบติกออัสซะวาบอิบติกอซะวาบบิลอาคิรอเขาหวังการตอบแทนในโลกหน้านี่คือคำจำกัดความของคำว่าเสียสละในอิสลามซึ่งมันต่างกับการให้ความหมายของเสียสละโดยทั่วไปเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะการเสียสละโดยทั่วไปของมนุษย์เนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้หวังเรื่องของผลบุญในโลกหน้าถูกไหมบางอย่างเขามีใบประกาศนียบัตรเขามีโลกเกียรติคุณเขาก็เสียสละบางคนเขาก็หวังหน้าหวังตาอันนี้มีต้องยอมรับนะอันนี้ดูที่มีกล้องถ่ายไหมถ้ามีกล้องถ่ายก็จะอีกแบบนึงแต่ท่านนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องในหลักการศาสนาก็คือเขาไม่ได้หวังคำสรรเสริญเยือนยอจากมนุษย์แต่เขาหวังผลบุญในโลกหน้าแบบอย่างที่ดีที่สุดพี่น้องในเรื่องของการเสียสละก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเสียสละพี่น้องมีตัวอย่างให้เห็นมีเยอะนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างตามรายงานของท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไอชาบอกว่ามาชาบิอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลาสะตะอัยยามินติบาอันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไม่อิ่มท้องเนี่ยนานถึง3วันติดกันพี่น้องของเราเนี่ยแค่ไม่มีอาหารแก้บวชนี่ผมว่าวีนนะมีอะไรมีปี๊ดนะมีโมโหลมสวรรค์เนี่ยอันนี้ภาษาคนโบราณลมสวรรค์ฉันก็ไม่รู้เป็นยังไงนะนี่แค่ไม่มีอาหารแก้บวชหรืออดมาทั้งวันนะมีปัญหาแล้วกลับไปดูตัวอย่างของท่านนบี3วันพี่น้อง3วันและไม่ใช่3วันวันเว้นวันนะ3วันติดท้องท่านนบีไม่อิ่มเลยพี่น้องแปลว่าหิวมาตลอด3วันว่าเราชินะและเสบียนะหากเราต้องการจะอิ่มได้ก็ทำได้พี่น้องนบีต้องการจะอิ่มทำได้ไหมทำได้แต่ทำไมนบีถึงท้องหิวอะว่าแลกินกานายุซีรุอาลานับซีฮีเพราะนบีเนี่ยเสียสละมีคนมาขอนบีให้ตัวเองไม่ได้กินเนี่ยพี่น้องลักษณะของการของเป็นของท่านนบีก็คือเมื่อมีคนขอนบีจะให้เลยนี่คือลักษณะของท่านนบี
แล้วถามว่านบีมีเยอะไหมไม่ได้มีเยอะนบีไม่ได้มีเยอะไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่ทิ้งนบีเยอะมีคือเรื่องของการเสียสละและน้ำใจนบีให้เลยพี่น้องถ้าหญิงไอชาบอกอยากจะเก็บไว้กินก็ทำได้แต่ท่านนบีเสียสละท่านนบีให้กับคนที่มาขออันนี้เรื่องอาหารมาดูเรื่องของของใช้บ้างรายงานจากท่านซาลุนท่านซาลบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผ้าคลุมผ้าคลุมที่ท่านนบีได้เนี่ยเป็นฮะดียะห์พี่น้องครับท่านนบีรับซอดาเกาะห์ไม่ได้ท่านนบีเนี่ยถูกห้ามจากซอดาเกาะห์พี่น้องลองคิดดูถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอนุญาตให้นบีรับซอดาเกาะห์ได้มีเหรอจะไม่มีใครให้อัลลอฮ์ให้กันหมดสิแต่นี่นบีเนี่ยถูกห้ามไว้ว่าไม่สามารถรับซอดาเกาะห์ได้แต่ถ้าฮะดียะห์รับได้นบีรับซะกาตไม่ได้บะนูฮาชิมนะครับตระกูลนบีเนี่ยรับซะกาตไม่ได้เพราะไม่งั้นซะกาตก็จะไปลงหมดเนี่ยถูกห้ามเอาไว้นบีรับซอดาเกาะห์ไม่ได้จำได้ไหมซันมานอันฟาริซีใช่ไหมอยากจะรู้ว่าใครเป็นนบีหนึ่งในการที่จะพิสูจน์การเป็นนบีอะไรเอาอินทผาลัมบอกว่าเนี่ยมาซอดาเกาะห์ให้นบีนบีไม่รับแล้วก็นบีให้คนอื่นหมดแต่พอเวลานบีบอกว่าอันนี้ฉันมาฮะดียะห์ให้นบีถึงจะทานเห็นไหมปรากฏว่านบีเนี่ยได้รับผ้าคลุมนะจากผู้หญิงคนหนึ่งและท่านนบีก็จำเป็นต้องใช้ผ้าคลุมนั้นด้วยแต่มีซอฮาบะห์คนหนึ่งเห็นแล้วก็อยากได้ขอนบีเลยพึ่งได้มาหมาดๆพี่น้องพอเห็นปั๊บขอนบีพี่น้องคิดว่าให้ไหมนบีให้ทั้งที่นบีจำเป็นต้องใช้ผืนนั้นนะพอซอฮาบะห์ท่านนี้ขอปั๊บนบีก็มอบให้เลยพี่น้องนะเป็นของเป็นเราแล้วก็มีเอ็ดนะอัลลอฮ์ไม่เห็นเหรอนะนั้นพี่น้องนะคนเราเนี่ยอีหม่านไม่เหมือนกันบางทีเวลาเห็นฉันใส่ในกงในกามาอย่าขอนะหมดนะพี่น้องโอ้โหนะแต่ถ้าเป็นท่านนบีเนี่ยให้เลยนี่เราไปเจอเศรษฐีคนหนึ่งเขาใส่โรเล็กซ์สมมุตินะนะเรือละหลายแสนมึงยี่ขอมึงยี่บอกมานี่เอาข้าวไปกินคนดาวก็หวงฉันก็แหมเป็นฉันมันเรือนเป็นแสนใครก็หวงใช่ไหมเออแต่ถ้าให้ได้ก็ดีนะฉันก็อยากใส่เหมือนกันอันนี้ก็ซาวเล่นแต่กำลังจะบอกว่าอันนี้เนี่ยผ้าคลุมเนี่ยนบีต้องใช้จำเป็นน่ะพี่น้องแต่พอซอฮาบะห์ท่านนี้ขอปั๊บนบีให้เลยคราวนี้คนอื่นเนี่ยที่เป็นซอฮาบะห์เนี่ยก็มองซอฮาบะห์ท่านนั้นว่าก็รู้อยู่ว่านบีเนี่ยเวลาขอท่านให้อยู่แล้วยังจะไปขออีกก็เลยตำหนิซอฮาบะห์ด้านนั้นว่าไปขอทำไมอ่ะนบีเขาก็จำเป็นต้องใช้คนดังกล่าวนะเขาบอกว่าจะไปขอทำไมท่านก็รู้ดีว่านบีเนี่ยจำเป็นต้องใช้มันและท่านนบีก็ไม่เคยปฏิเสธคำขอเลยแปลว่านบีให้อย่างแล้วแม้ว่าท่านจะจำเป็นขนาดไหนท่านก็ให้อย่างที่รายงานหะดีษบทแรกเป็นไงไม่มีอะไรกิน3วันนะพี่น้องท้องหิว3วันไม่ใช่อะไรนะนบีให้จนกระทั่งตัวเองไม่ได้มีอะไรกินเนี่ยพี่น้องซอฮาบะห์ดันกล่าวพี่น้องที่มาขอผ้าก็เลยบอกว่าวัลลอฮิมาซาลซาอัลตูฮูลิอัลบาซาฮูอินนามาซาอัลตูฮูลิตะกูนุลกัฟานีเขาบอกว่าที่ฉันขอท่านนบีเนี่ยไม่ได้ขอมาใส่ไม่ได้ขอมาห่มกายคลายหนาวไม่ใช่แต่ที่ฉันขอเนี่ยเพื่อจะมาห่อกระฝันฉันคนนี้ไม่มีผ้ากระฝันพี่น้องความจนของเขาอะคนเราต้องขนาดไหนไม่มีผ้ากระฝันพี่น้องต้องหาผ้ากระฝันนี่เวลาคนสมัยก่อนพี่น้องเห็นไหมพอเราอ่านหนังสือแบบนี้เนี่ย อ่านหะดีษแบบนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าที่เรามีรถขับบ้านเรายังมีแอร์บ้านเรายังมีอาหารเต็มโต๊ะเปิดไปตู้เย็นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้จะกินอะไรอะผลไม้ของวงของหวานเต็มไปหมดอย่าอัลลอฮ์เศรษฐกิจแย่จังเลย
ก็รู้ว่าแย่ผมก็รู้ผมก็เข้าใจแต่ว่าท่านก็ยังไม่ถึงขั้นไม่มีอะไรจะกินน่ะเปิดไปตู้เย็นก็ยังเต็มหมดอ่ะแต่เนี่ยพี่น้องคนจนสมัยนบีเนี่ยไม่มีกระฝันไม่มีผ้าจะกระฝันพี่น้องคิดดูสิเราดีกว่าเยอะพี่น้องนะคราวนี้กอละซะฮลุนฟากานะกัฟฟะนะฮูคนที่เป็นซะฮลเนี่ยท่านซะฮลเนี่ยซะฮลุนเนี่ยหรือว่าซะฮลเนี่ยที่รายงานหะดีษบอกว่าหลังจากนั้นคนคนนี้ก็ตายแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยพี่น้องกระฝันเขาจริงๆเห็นยังเนี่ยนบีให้เอาไปกระฝันบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนี่คือความเสียสละของท่านนบีพี่น้องครับอีกหะดีษบทหนึ่งพี่น้องความที่นบีเนี่ยไม่มีอะไรกินนะพี่น้องบางทีต้องเดินออกมาเขาเด็กเดินออกมานอกบ้านเพื่อให้ความหิวมันได้อะไรทุเลาไอเราเนี่ยถามจริงๆพี่น้องเราจะหิวกันตอนไหนตอนบวชใช่ไหมล่ะก็ตปกติก็ไม่หิวหรอกเพราะเราก็มีอะไรกินกันน่ะเนี่ยมารอบฮานก็มีใช่ไหมเนี่ยเขาผัดกะเพราเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยเราจะหิวแบบไหนพี่น้องเราจะหิวแบบไม่มีอะไรกินเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราไหมอาจจะเกิดนะพี่น้องในต่างประเทศเคยเห็นมั้ยแอฟริกงแอฟริกาเนี่ยนะซี่โครงแหม่ชัดเลยนะของเรานี่ไขมันชัดกินเยอะคราวนี้เนี่ยท่านนบีเนี่ยความหิวของท่านพี่น้องขอรอยารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมเอาไลละอิซาฮุวะอบีบักรินวะอุมัรปรากฏว่านบีเนี่ยออกมาในวันหนึ่งหรือกลางคืนในหะดีษบอกว่าตอนกลางวันหรือไม่ก็ตอนกลางคืนออกมาเสร็จก็มาเจอกับท่านอุมัรกับท่านอบูบักรกับท่านอุมัรนบีถามว่ากอละมาคอรัจกูมามินบุยูติกูมาฮาซิฮิซานบีถามว่าเธอทั้งสองเนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยออกมาจากบ้านเวลานี้ทำไมเนี่ยออกมาทำไมเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ปกติคนเวลาปกติเวลาไม่ใช่เวลาปกติเวลาเป็นเวลาอะไรเป็นเวลาที่ไม่ปกติก็เลยถามว่าออกมาทำไมกอละทั้งสองคนบอกว่าเจ้าน่ะแปลว่าอะไรไม่ใช่โมโหนะพี่น้องคนนี้ยั่วนี่เป็นภาษาอาหรับแปลว่าความหิวยารอซูลลอฮ์เพราะความหิวพี่น้องท่านนบีก็บอกว่าอัมมาอานะฉันก็หิวเหมือนกันบารายงานบอกเปิดให้ดูท้องเนี่ยนบีใช้หินถ่วงท้องหนักกว่าอีกหลายก้อนนี่ความหิวพี่น้องผู้มีมาทางหลายครับที่เขาหิวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะเขาเสียสละนะพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะมีเศรษฐีบางคนพี่น้องในหนังสือที่บันทึกเอาไว้เช่นอิบนุมุบารอกเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีนะครับทำเกษตรมีเลือกสวนไร่นาหลายจำนวนมากแต่ท่านไม่เคยมีตังออกซะกาตพี่น้องเข้าใจไหมท่านไม่มีตังออกซะกาตเอ๊ะอาจารย์คนมีที่มีทางทำมาหากินเลือกสวนไร่นาเกี่ยวขายผลผลิตก็ต้องมีกำไรแต่ทำไมไม่มีตังออกซะกาตอิบนุมุบารอกบอกว่าที่ฉันไม่มีตังบริจาคก็เพราะว่าฉันบริจาคก่อนเพราะซะกาตมันต้องรอ1ปีพี่น้องเข้าใจใช่ไหมต้องมีเงินนิ่งครบพิกัด1ปีแต่ปรากฏคนคนนั้นมีน้องบริจาคทุกวันบริจาคตลอดจนกระทั่งเงินเนี่ยที่ได้มาเยอะก็จริงแต่มันไม่เคยนิ่งครบปีเลยที่ครบนิสอบเพราะเขาไม่สะสมรวยแต่ไม่มีเงินออกซะกาตงงไหมพี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะเขาบริจาคอยู่ตลอดพี่น้องจนกระทั่งไม่มีเงินเก็บแต่ถามว่าอัลลอฮ์ก็ให้เขาทุกวันนั่นแหละบริจาคไปบริจาคไปพอจะเก็บได้ครบนิสอบไปแล้วบริจาคอีกแล้วโรงเรียนนั้นเอาไปแสนหนึ่งรอฟอานเอาไปล้านหนึ่งสักล้านหนึ่งเลยนะอ้าวสุรานั้นเอาไปแสนหนึ่งมีเก็บไหมไม่มีบริจาคแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เรื่อยๆพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมาดูตัวอย่างหนึ่ง
การเสียสละของซอฮาบะห์เรื่องนี้เกิดขึ้นกับชาวอันซอรในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังสอนหนังสืออยู่กำลังสอนบรรดาซอฮาบะห์ที่มัสยิดปรากฏมีชายคนหนึ่งเข้ามาพี่น้องเข้ามาในขณะที่นบีนั้นกำลังอยู่ในมัสยิดและก็ขออาหารจากท่านพี่น้องครับพอผู้ชายคนนี้มาขออาหารนบีลุกออกจากมัสยิดกลับไปที่บ้านภรรยาเพื่อไปนำอาหารมาให้กับชายคนนี้แต่ปรากฏว่าพอกลับไปที่บ้านภรรยาปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแค่น้ำดื่มเท่านั้นนี่ฉันบอกว่าบ้านเราเนี่ยลองกลับไปที่บ้านแล้วไม่มีอะไรกินจริงเหรอไม่มีอะไรกินมีแต่ของเก่าเราก็ไปเรียกว่าของกินนะแปลกนะบางทีเนี่ยแกงเอ่ยอะไรเอ่ยตั้งแต่วังอีนะอยู่ในตู้เย็นแช่คือถ้าเป็นถ้าแช่นี่เหมือนจะแช่เหมือนขั้วโลกอะพี่น้องแช่แบบแช่ไว้เลยแข็งเลยเอามาอุ่นกินมั่งแล้วกลับไปบ้านไปเปิดหม้อเนี่ยไม่มีอะไรกินก็อยู่ในตู้เย็นหมดแล้วแต่นี่นบีกลับไปบ้านพี่น้องครับถามภรรยาของท่านว่ามีขนมปังไหมมีอินทผลัมไหมจะเอามาให้กับชายคนนั้นภรรยาบอกไม่มีมีแต่น้ำเปล่านบีก็เอาน้ำเปล่ามามีน้ำเปล่าก็เอาน้ำเปล่ามาเสร็จแล้วก็ให้ชายคนนั้นไปถามว่ากินน้ำเนี่ยพี่น้องอิ่มไหมบางคนบอกก็อิ่มนะอาจารย์ก็ลองกินทั้งสองวันดูน้ำอ่ะมันหายน้ำเนี่ยมันก็ได้ช่วยกระหายพี่น้องต้องเข้าใจนะน้ำเนี่ยบรรเทาความกระหายแต่อิ่มต้องอะไรต้องอาหารยกเว้นน้ำเดียวที่กินแล้วอิ่มน้ำซ้ำๆน้ำซ้ำๆเดี๋ยวพูดแบบนี้เดี๋ยวแซ่บอกอร่อยละเดี๋ยวฮัทปีนี้เลี้ยงน้ำซ้ำๆอย่างเดียวไม่หุงอาหารกินแล้วอย่าทำแบบนั้นนะ กินกินข้าวด้วยแต่ว่าน้ำซ้ำๆในฮะดีษบอกว่าเป็นอาหารแล้วก็เป็นยากินน้ำซ้ำๆในอิ่มนะแต่เราก็กินข้าวแล้วแหละพี่น้องแต่ถ้าน้ำปกติเนี่ยช่วยกระหายถามว่าอิ่มท้องเหมือนอาหารไม่เหมือนปรากฏว่านบีก็เลยถามว่าใครจะยอมรับชายคนนี้ให้เป็นแขกในค่ำคืนนี้บ้างแล้วอัลลอฮ์จะทรงเมตตากับเขาพี่น้องครับชายอันซอรคนหนึ่งยกมือรับเลยยกมือเลยบอกฉันเองยารอซูลุลลอฮ์เดี๋ยวฉันจะรับแขกคนนี้ไปไว้ที่บ้านพาแขกมาที่บ้านพี่น้องอันนี้พามานอนด้วยนะพาแขกมาที่บ้านเดินไปหาภรรยาสุดที่รักถามเธอที่รักจ้าบ้านเรามีอะไรกินบ้างเนี่ยพี่น้องภรรยาตอบบอกว่าไงรู้ไหมอาหารที่เรามีเนี่ยเพียงพอแค่ลูกเราเท่านั้นเลยบางก็ไม่มีกินฉันก็ไม่มีกินดูใจพี่น้องอาหารที่มีอยู่เนี่ยพอสำหรับลูกน้อยของเราเท่านั้นเลยฉันกับบางก็ไม่มีกินนะวันเนี้ยบอกก่อนต้องอิ่มต้องอดนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายชายคนนี้เลยบอกกับภรรยาบอกว่าฉันได้รับแขกมาคนหนึ่งท่านนบีบอกว่าให้ดูแลแขกอย่างดีเป็นแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแขกที่มีเกียรติพอนบีบอกใช่ไหมให้ดูแลแขกคนนี้จะรับดูแลแขกนี้อัลลอฮฺจะเมตตาเธอเดี๋ยวเธอทำให้ลูกหลับนะเอาแหละจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวร้องคนเราเนี่ยเด็กร้องมากๆเดี๋ยวก็หิวพอหิวเสร็จก็หลับให้เด็กหลับนะเดี๋ยวเราตั้งโต๊ะอาหารเสร็จแล้วดับไฟในตะเกียงและเราก็ทำท่ากินกันและอาหารที่เรามีไว้กับลูกเนี่ยเดี๋ยวให้แขกเขาทานแขกก็ไม่รู้พี่น้องหยิบกินก็อัลลอฮ์ให้นะก็หยิบกินแต่ว่าเจ้าของบ้านกินไหมไม่ได้กินแต่ทำท่าเคี้ยวลมเพราะอะไรเพราะคนเป็นแขกเนี่ยพี่น้องถามหน่อยเราเนี่ยจะกินลงไหมถ้าเกิดคนที่อยู่ในบ้านไม่มีอะไรกินยกทุเรียนมาเลยมาเลี้ยงแขกบอกกับแขกเลยบังเต็มที่เลยนะฉันซื้อมาจะกินเองนี่แหละวันนี้ยังไม่ได้กินสักภูนึงเลยเนี่ยเลี้ยงบังหมดเลย
ั้งกังวลสุดท้ายแล้วถามว่าแขกจะกินอย่างมีความสุขไหมโอ้กูกินไม่ลงแล้วแหละพูดซะขนาดนี้อันนี้พูดเหมือนไม่เลี้ยงแต่ด้วยกับอีมานของชายชาวอันซอรคนนี้พี่น้องทำเหมือนกับว่าเขามีอาหารกินเพื่อให้แขกกินอย่างสบายใจกินอย่างอร่อยหลังจากนั้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับแขกก็กินจนอิ่มและขณะเดียวกันครอบครัวของเขาทั้งตัวของเขาทั้งภรรยาของเขาทั้งลูกของเขาอยู่ในความหิวตลอดทั้งคืนพี่น้องนี่ดูใจของคนที่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาถึงบอกไงพี่น้องซอฮาบะห์บริจาคนะเพียงแค่ดิรฮัมเนี่ยเราบริจาคเป็นภูเขาเนี่ยนะครับเทียบไม่ได้กับใจของพวกเขาเนี่ยในยุคเราเนี่ยพี่น้องนะเอาแค่ว่าเลี้ยงข้าวนี่ก็ถือว่าแจ๋วแล้วไอเสียสละที่เรามีเนี่ยนะจะได้จะได้มากแค่ไหนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพอรุ่งเช้าแขกก็ไปหาท่านนบีท่านนบีจึงกล่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานการกระทำของท่านและภรรยาของท่านที่มีต่อแขกในคืนนี้แขกกลับไปได้รับการดูแลนบีมอบหมายไปแล้วชายคนนี้ก็กลับไปหานบีนบีก็เลยกล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พูดถึงเรื่องราวของท่านในซูเราะห์อัลฮัชรนะอัลลอฮ์บอกว่าไงพี่น้องอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวัลลาซีนะตะบาวะอุดดารวัลอีมานมินกับลิฮิมยุฮิบบูนมันฮาจารอิไลฮิมวะลาจาจิดูฟีซูดูริฮิมฮาจะตัมมิมมาอูตูอัลลอฮ์บอกว่าไงพี่น้องและบรรดาผู้ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมะดีนะห์ก็คือชาวอันซอรพวกเขาก็ศรัทธาก่อนที่จะอพยพมานะก่อนการอพยพมาของชาวมุฮาจิรินคือถ้าเทียบกันระหว่างชาวมุฮาจิรินกับชาวซอรแน่นอนสถานะชาวมุฮาจิรินคนที่อพยพมาเนี่ยมีสถานะที่เหนือกว่าดังนั้นคอลิฟะห์ทั้ง4คนพี่น้องชาวซอลหรือมุฮาจิรินชาวมุฮาจิรินทั้งหมดเลยอบูบักอุมัรอุสมานอาลีเป็นชาวมุฮาจิรินเป็นคนมักกะห์และอพยพมาแต่ในอายะห์กุรอานนี้กำลังบอกว่าชาวอันซอรก็ไม่ได้มีฐานะที่ด้อยเลยนะเพราะพวกเขานั้นศรัทธาก่อนที่พวกนี้จะก่อนที่คนที่มักกะห์จะอพยพมาอีกถูกไหมวะลายะจิดูฟีดูซูดูริฮาจะตะมิมมาอูตูวายุซีรูนะอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบีฮีคอซอซพวกเขามีความรักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไม่พบความต้องการและความอิจฉาริษยาอยู่ในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งที่ถูกประทานให้นี่อัลลอฮ์ชื่นชมพี่น้องนะในอะไรในการเสียสละและพวกเขาก็ยอมเสียสละสิทธิให้กับคนอื่นก่อนตัวของเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขาเองยังมีความต้องการอยู่มากก็ตามขจัดความตระหนี่ของตัวเองออกไปชนเหล่านี้แหละอูฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคือคนที่ประสบกับความสำเร็จนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับชาวอันซอรที่ดูแลแขกของเขาพี่น้องในขณะที่เขานั้นไม่มีอะไรจะทานหรือมีแค่ลูกเท่านั้นพี่น้องถ้าเป็นของเราแล้วก็พี่น้องเอ้ยพาแขกมาบ้านข้าวไม่มีจะกินเลยเรียบร้อยเตรียมตัวนะถ้าอีมานไม่แข็งแรงนะแม่บ้านอีมานไม่แข็งแรงเนี่ยพอบ้านเตรียมหูชานี่ไม่มีอะไรจะกินยังจะพามาอีกเหรอโอ้โหเห็นไหมเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี่พี่น้องนะต้องสนับสนุนบางยีคนที่เป็นพ่อบ้านเขาทำความดีเขาทำผิดไหมอ่ะเขาทำถูกไหมอ้าวถ้าเขาทำถูกเราสนับสนุนแม้ว่าบางครั้งอาจจะเกิดความยากลำบากก็ตามเนี่ยพี่น้องบางทีเราเอาแต่ได้คืออะไรอ่ะจะเอาให้เยอะไว้ก่อนปรากฏว่าพอเวลาคนที่อยู่ข้างกายเรารู้จักจะแบ่งปันเสียสละทำไมล่ะไม่ได้ตังค์แล้วไปทำทำไมเอาอีกแล้วตังค์นะพี่น้องนะมันก็จำเป็นแหละ
แต่บางครั้งถ้าเราทำอะไรด้วยหัวใจเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวสตังมาริสกีอัลเลาะห์ให้นะมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับเหลือกี่ทีลูกไกลยังไกลแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์คอแห้งอ่ะตัวอย่างสุดท้ายพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับอันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์ฮุซัยฟะห์อัดดาวีเข้าร่วมสงครามยัรมูกเพื่อไปตามหาลูกพี่ลูกน้องของเขาพร้อมกับน้ำจำนวนหนึ่งเขาก็กล่าวว่าแม้ว่าฉันพบเขาในสภาพใกล้จะสิ้นลมแล้วก็ตามฉันก็ขอผมฉันก็จะให้เขาได้ดื่มน้ำจำนวนนี้ไปตามหาลูกพี่ลูกน้องในสงครามปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้พี่น้องเจอลูกพี่ลูกน้องกำลังบาดเจ็บสาหัสเขาก็เดินไปและก็ประคองตัวขึ้นแล้วก็กำลังจะป้อนน้ำรินน้ำใส่แก้วกำลังจะเทน้ำเข้าปากพี่น้องแล้วเวลาจะบอกว่าจะให้กินน้ำเนี่ยยากกับพยักหน้าเพราะว่าอะไรคนเราเวลาใกล้จะเสียใกล้จะตายมันจะรู้สึกกระหายปรากฏว่าไงพี่น้องมีเสียงดังขึ้นมาว่าฉันหิวน้ำเหลือเกินก็เป็นคนที่บาดเจ็บอยู่ข้างๆนั่นแหละอาการก็รอแร่เหมือนกันแต่เขาตะโกนขึ้นมาบอกว่าฉันหิวน้ำเหลือเกินญาติของฮูซัยฟะห์เนี่ยก็บอกว่าเจ้าไปเอาน้ำไปให้เขากินก่อนเดี๋ยวฉันไว้ทีหลังเพราะเขาคงจะแย่แล้วแหละเพราะเขาไม่ถ้าไม่แย่คงไม่ตะโกนออกมาอย่างแน่นอนปรากฏว่าพอไปถึงเสียงที่กำลังโอดครวญอยากจะดื่มน้ำเนี่ยก็พบว่าเป็นฮิชามอิบนูอาสฮิชามอิบนูอาสกำลังแย่เลยพี่น้องสาหัสทำไงอ่ะก็เลยบอกเดี๋ยวฉันจะป้อนน้ำให้ท่านฮิชามบินอาสก็พยักหน้าพอกำลังลินน้ำจะป้อนเข้าปากพี่น้องมีเสียงมาอีกแล้วดังขึ้นมาบอกว่าไงฉันต้องการน้ำฉันต้องการน้ำฮิชามบินอาสบอกว่าเอ้ยฮุซัยฟะห์เอาไปให้อีกคนหนึ่งก่อนเพราะเขาคงมีความต้องการมากกว่าฉันเดี๋ยวฉันอดทนได้เสียสละได้กำลังจะไปป้อนพี่น้องปรากฏว่าตายแล้วเสียงที่อะไรเสียงที่ขอน้ำเมื่อกี้เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นตัวเองก็หยิบน้ำมาพี่น้องแก้วนั้นแหละกลับมาหาญาติตัวเองลูกพี่ลูกน้องตัวเองปรากฏว่าลูกพี่ลูกน้องก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็กลับมาที่ฮิชามบินอาสฮิชามบินอาสก็เสียชีวิตเหมือนกันพี่น้องทั้งญาติตัวเองก็เสียสละคิดว่าอีกคนหนึ่งเขาคงมีความต้องการมากกว่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็จะตายอยู่แล้วนะพี่น้องนะก็ไม่ดื่มเสียสละให้คนที่ดื่มฮิชามบินอาสก่อนฮิชามบินอาสด้วยใจของเขาเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยว่าอยากจะกินน้ำต้องการน้ำพอได้ยินเสียงคนอยากจะดื่มน้ำเอาไปให้เขาก่อนสุดท้ายทั้ง3คนนี้ในฮะดีษบอกว่าได้ไปดื่มน้ำร่วมกันในสวรรค์ถามว่าในภาวะจะเป็นจะตายในพี่น้องครับยังจะกล้าเสียสละได้เนี่ยมันต้องใจขนาดไหนอันนี้ถามเอาไม่ต้องเรานะพี่น้องไม่ต้องถึงภาวะจะเป็นจะตายหรอกนะเอาแค่ว่าเกิดวิกฤตเนี่ยนะเกิดปัญหารถชนมาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเรายังบ่นเลยนะครับนี่คือตัวอย่างของซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ประสบความสำเร็จคราวนี้ผมจะสรุปสั้นๆนะครับพี่น้องว่าทำยังไงล่ะที่จะให้เรานั้นมีความเสียสละประการที่หนึ่งก็คือทำให้จิตใจสำนึกตลอดว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ประทานให้แก่เราเราต้องคิดนะพี่น้องว่ามาลุลลอฮ์ทรัพย์นี่เป็นของอัลลอฮ์ไอ้ที่เรามีทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องครับสุดท้ายต้องคืนอัลลอฮ์หมดนั่นแหละถ้าคิดแบบนี้เราจะสามารถจะเสียสละได้นะอันที่สองพี่น้องยึดแบบอย่างจากท่านนบีในการเสียสละการมีน้ำใจและได้ปฏิบัติตัวอย่างให้เห็นเป็นการปฏิบัติเจริญรอยตามซุนนะของท่านนบีนะประการที่สามพี่น้อง
ดูแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์เพราะเขาไม่ได้หวังในสิ่งที่เป็นดุนยาพี่น้องแต่เขาหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ท่านอุมัรบินคอตตอบพี่น้องครับวันที่นบีประกาศขอรับบริจาคเพื่อที่จะเอาไปทำในเรื่องของการออกสงครามพี่น้องอุมัรขนมาเยอะเลยนบีถามเหลืออะไรบ้างอุมัรบอกเหลือครึ่งนึงคราวนี้อบูบักมาอีกพี่น้องเขาจะแข่งกันนะสองคนนี้แข่งกันปรากฏว่าอบูบักขนมาเกี้ยงเลยพี่น้องไม่เหลือเลยเหลืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นี่ตัวอย่างของเราไม่ต้องขนาดนั้นนะเอาแค่1ใน3เนี่ยก็เยอะแล้ว1ใน3นี่เยอะแล้วนะคราวนี้ประการที่4ที่จะทำให้เรานั้นรู้จักความเสียสละก็คือว่าให้เรานั้นมีความรู้สึกที่อยากจะได้รับผลบุญโต๊ะคนหนึ่งผมเล่าแล้วในรายการพี่น้องครับท่านโทรมาบริจาคหลักพันนะผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนี่2,000 2,000นี่ต้องคนพอมีแหละพี่น้องใช่ไหมบริจาคหลัก 2,000 ได้เนี่ยไอเราเข้าใจว่าเดี๋ยวไปเอาที่บ้านนะแม่เดี๋ยวโต๊ะมีซะกาตแน่ไอ้นี่คิดไม่ค่อยดีหรือมีค่ามีอะไรนะมีค่าน้ำมันนะเดี๋ยวซอดาเกาะให้อาจารย์พี่น้องพอเข้าไปถึงบ้านเท่านั้นแหละโอ้โหนี่ใช่หรือเปล่านี่คนบริจาค 2,000 ทำไมบ้านเล็กมากเป็นกระต๊อบฉันถามตรงๆเลยโต๊ะจ๋าขอมาอัพนะขอไม่ได้ดูถูกโต๊ะนะสภาพบ้านของโต๊ะเนี่ยโต๊ะเอาตังค์ที่ไหนบริจาคไอ้ฉันไม่ได้เป็นปปงนะแต่อยากจะรู้หรือว่าโต๊ะเองเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าอะไรนะอย่าจะอะไรนะปกปิดปกปิดโต๊ะเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าที่ฉันบริจาค 2,000 เนี่ยอันเนื่องมาจากวันก่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่เอาเงินซะกาตมาให้ 5,000 โต๊ะเก็บไว้ 3,000 และอีก 2,000 โต๊ะบริจาคฉันบอกโต๊ะ500ก็แจ๋วแล้วโต๊ะจ๊ะเก็บไว้ใช้เสื้อ 4,500 ไหนจะค่ายงค่ายาค่าซ่อมบ้านค่าและยิ่งเศรษฐกิจสมัยนี้ด้วยพี่น้องโต๊ะตอบมาคำเดียวฉันรับเลยตอนแรกก็เกรงใจอ่ะนะแต่ไม่ได้ให้ฉันนะเขาให้มูลนิธิพี่น้องโต๊ะบอกว่ายีเอ้ยให้โต๊ะทำบุญบ้างเถอะเพราะโต๊ะไม่ได้อยู่โลกนี้ตลอดเดี๋ยวโต๊ะก็ต้องตายไปขอโต๊ะไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์บ้างโอ้โหพี่น้องผมพอฟังแล้วนึกในใจเลยว่าคนเราเนี่ยพี่น้องกินก็ไม่หมดอยู่ในบัญชีอีกเยอะแต่พอคิดจะบริจาคไม่กล้าพี่น้องเพราะเขาติดอยู่ที่ดุนยาใช่ไหมเราติดในดุนยาเยอะจนกระทั่งเราลืมไปว่าเราจะต้องไปอยู่อาคิเราะห์เหมือนกับโต๊ะท่านนี้ที่ยอมบริจาคพี่น้องแม้ว่าเขาจะมีความจำเป็นมากมายขนาดไหนแต่เขารอเตรียมตัวเพื่อจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าเพราะเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่โลกนี้อาจจะดูอะไรพี่น้องดูรันทดดูสมซ่อดูแล้วไม่เจริญหูเจริญตาเท่าไรดูความเป็นอยู่แล้วแต่เขากำลังเตรียมตัวเองพี่น้องเพื่อไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหน้าอะไรพี่น้องและเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจกว่าคือใครล่ะคือคนที่อยู่อย่างดีในดุนยาบ้านหลังใหญ่รถอย่างดีพี่น้องความเป็นอยู่ดีแต่ไม่เคยเตรียมอะไรไว้เลยเพื่อจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้อาคิเราะห์เป็นที่รกร้างอัลลอฮ์ที่รกร้างพี่น้องแต่ดุนยาของเขานั้นเพียบพร้อมเหลือเกินดังนั้นนี่คือการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้หวังดุนยาพี่น้องแต่เราหวังในการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็หวังว่าเราจะได้อยู่นะครับในอาคิเราะห์ในสวรรค์ของพระองค์นะครับก็ขอจบการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเรื่องของความเสียสละคือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์